ะครับเพลงนี้บล็อกคอร์ดจะอยู่ในคีย์ B major นะครับ B major ถ้าเราตั้งสายสแตนดาร์ดจูนนิ่งนะครับก็จะเป็นอยู่ในคีย์ B major เริ่มต้นด้วยคอร์ด C sharp minor 7ก็จะจับอย่างเงี้ยครับ C sharp minor ช่องที่4ดูชี้ก็จะทาบตั้งแต่สาย5ลงมาช่องที่4นิ้วนางสาย4ช่องที่6นิ้วกลางสาย2ช่องที่5มือขวาเราจะพิกกิ้งแต่สาย5ลงมาแล้วก็หยุดแต่สาย5 4 3 2แล้วก็หยุดดรอปเสียงจากนั้นจะคอร์ดต่อมาก็จะกลายเป็น F sharp 9 F sharp 9ก็จะจับอย่างเงี้ยครับนิ้วกลางสาย5ช่องที่9นิ้วชี้สาย4ช่องที่8นิ้วนางลงมาสาย3ช่องที่9แล้วก็นิ้วก้อยสาย2ช่องที่9ลืมนะครับนี่เห็นชัดหรือเปล่านิ้วกลางสาย5ช่องที่9นิ้วชี้สาย4ช่องที่8นิ้วนางสาย3ช่องที่9นิ้วก้อยสาย2ช่องที่9มือขวาแบบ5 4 3 2เหมือนเดิมลืมนะคอร์ดแรก C sharp minor 7คอร์ดต่อมา F sharp 9คอร์ดต่อมาจะเป็น B major 7 13 13ก็จะจับงี้นิ้วชี้สาย5ช่องที่2ต่อมานิ้วกลางสาย3ช่องที่3ต่อมานิ้วนางสาย2ช่องที่4ต่อมาสาย1นิ้วก้อยช่องที่4มือขวานิ้วโป้งก็เริ่มที่สาย5 5 3 2 1ต่อไปก็จะเป็น F sharp sus4 แล้วก็ on ตัว G sharp เป็นอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะจับอย่างงี้ครับนิ้วกลางสาย6ช่องที่4นิ้วนางสาย4ช่องที่4นิ้วก้อยสาย3ช่องที่4ช่องเดียวกันหมดเลยแล้วก็นิ้วชี้สาย2ช่องที่2นี่มือขวาก็จะดีดสาย6แล้วก็สาย4สาย3ใน2แล้วก็นิ้วนางมือขวาก็จะมาสะกิดสาย2ครั้งหนึ่งสาย2ก็สาย3มีเฉพาะคอร์ดนี้ที่เล่นเกาแบบนี้เป็น F sharp sus4 on G sharp เพราะเบสเป็น G sharpชาร์ฟสัตโฟต่อไปมันจะเป็นขึ้นเป็นบล็อกเริ่มใหม่เป็น C sharp minor 7ต่อไป F sharp 9เหมือนเดิมต่อไปคอร์ดนี้ก็จะเป็น D sharp minor 7ตัวนี้จะมีนิ้วก้อยก็จะมาสะกิดครับ F sharp D sharp minor 7ก็จะจับเหมือน C sharp เนี่ยแต่ขยับมาเป็นช่องที่6ก็จะเป็นเนี่ยนิ้วชี้ทาบตั้งแต่สาย5ลงมาช่องที่6นะนิ้วกลางสาย2ช่องที่7นิ้วนางสาย4ช่องที่8ไล่ลงมามือขวาก็5 4 3 2พอสาย2นี้นิ้วก้อยมันจะมาฮัมเมอร์ออนฟุตออฟเนี่ยสะกิดช่องที่9ก็จะเป็น G sharp G sharp 7 flat 5นิ้วชี้ก็จะทาบเนี่ยทาบแต่สาย6ลงมาช่องที่4นะแล้วก็นิ้วกลางสาย3ช่องที่5นิ้วนางสาย2ช่องที่5เริ่มยากนิดนึงนี่มือขวาก็จะเป็น6 4 3 2เหมือนเดิมแล้วก็ต่อไปก็นิ้วนางก็จะยกออกพอยกออกก็จะกลายเป็น G sharp 7หมดละในชุดนี้จะมีอยู่8ห้องคอร์ดอยู่ประมาณนี้แล้วก็ไปเริ่มใหม่
sharp 9ต่อไป B flat มี7 7 3ต่อไป F sharp sus 4 on G sharp ต่อไป C sharp minor 7 F sharp 9ต่อไป D sharp minor 7ตัวลบ5นำมาเป็น G sharp อย่างนี้เป็นอย่างนี้หมดชุดละตัวนั้นก็เป็นคอร์ดบนลูปตลอดเท่าบอกก็จะเล่นเพลงนี้ได้หมดเพลงเลยนะครับแต่คอร์ดค่อนข้างยากนิดนึงเวลาจับเป็นบล็อกมันจะตายพวกคอร์ดนิโอโซนพวกแนวแจ๊สประมาณนั้นเป็นพวกคอร์ดบล็อกแจ๊สก็จะนิยมใช้คอร์ดประเภทสไตล์นี้ก็เราไม่ฝึกดูครับก็เฉลยคอร์ดให้แล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ